แต่สามพันจะเร็วกว่าอาจารย์ครับพร้อมครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เยาวชนบอนไก่นะฮะก็เป็นจุดที่ผู้ประสบภัยบ้านไหม้เมื่อตอนบ่ายก็มาพักกินกันถือว่าตอนนี้เรามีผู้ที่ประสบภัยที่ต้องมาอยู่ที่ศูนย์เนี้ย109คนก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเด็กมีเด็กอีกคนนั้นก็เลยครับ17คนเด็กประมาณ20คนแต่ไม่มีเด็กเล็กนะฮะก็จะเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กระดับประถมมั้ยท่านบอท่านบอโอเคก็อยู่กับเรานะก็ทำงานหนักมาตลอดนะครับมายืนตรงนี้เลยพอจะได้คุยกับคุณผู้ชมครับเหนื่อยยังคนแรกเมื่อตั้งแต่ตอนบ่ายก็ยังเห็นพอโอเคแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับไปไหนนะครับคุณผู้ชมก็อยู่ตรงนี้กันนะเด็กนี่คืออายุเท่าไหร่นี่ท่านบอก็ชั้นประถมนะการชั้นประถมไม่หลักนะก็มีเด็กเล็กอยู่แค่คนมีเตรียมนมเตรียมอะไรที่จำเป็นนะแต่เราก็มีอาหารให้เรียบร้อยห้องน้ำพอไหมพอค่ะเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้เห็นมาแล้วเห็นก็มาอีก3 3ตู้รถสุขามาอยู่ด้านนอกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป็นห้องน้ำตู้เนี่ยอาบน้ำห้องอาบน้ำไม่มีมีอยู่ข้างหลังพอไหมห้องน้ำห้องรวมข้างหลังแล้วก็มีพวกแต่ผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าก็ในสปภ.เตรียมได้ยังชีพมาโอเคครับแล้วก็ขาดเหลืออะไรตอนนี้มีอะไรขาดเหลือดูเร่งด่วนไหมไม่มียังกันยังแล้วจริงนอนมีพอเด็กนอนเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมูลนิธิเขาจะเอามาให้อีกค่ะครับพัดลมมีนะพัดลมมีแล้วครับปลั๊กต่อให้หมดแล้วต้องวางไฟช็อตเนี่ยไม่รู้โหลดป่ะของสำนักงานเขตที่ตอนเลือกตั้งอะไรก็เอาของจากตอนศูนย์พักคอยโควิดนะคะมาใช้ได้ตรงแต่อาจจะต้องอยู่อีกนานเหมือนกันเนี่ยใช่ค่ะจะมาสักกี่วันขอประเมินสักหนึ่งเดือนโอ้หนึ่งเดือนคงต้องขยายบ้างใช่ค่ะต้องดูการคิดหาเขามีห้องว่างให้นะไม่รู้จริงหรือว่ามีแค่ไหนอะไรนะต้องผ่านต้องเข้าเลยนี่เงินที่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของบ้านที่จะรับความเสียหายหรือผู้ประเมินอีกทีนึงแต่ว่าปรากฏว่าคนส่วนใหญ่กลายเป็นผู้เช่าท่านผู้เช่าเนี่ยอาจจะได้ชดเชยด่วนสุดก็ 3,000 บาทเดี๋ยวจะรีบเร่งรัดทำให้ก่อนนะเบื้องต้นนะแล้วก็อย่างอื่นก็คงต้องดูเรื่องความเป็นอยู่ก็ต้องระวังเรื่องโควิดด้วยว่าพอมันก็แอบนิดหน่อยพยายามอยู่เป็นครอบครัวไปอ่ะแมสของทางเราเอามาแจกแล้วครับของพี่สานนท์ที่เราได้รับบริจาคจากเมื่ออาทิตย์ก่อนโอเคแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องเด็กนะเรื่องโรงเรียนจะไปยังไงเรื่องการกินอยู่อะไรเงี้ยครับมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนปลูกจิตอยู่5คนค่ะค่ะเมื่อกี้ตรวจสอบแล้วก็ใกล้ๆกันค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวแล้วที่อื่นอีก10กว่าคนอ่ะเป็นทางด้านนอกยังไม่ได้เช็ครายละเอียดกี่ว่าโรงเรียนอะไรครับอันนี้เราดูหน่อยพี่น้องก็อยู่กันดูห่างนะครับลองดูห่างว่าก็ด้วยความเป็นห่วงผู้ประสบภัยครับก็อาจจะไม่ถ่ายเห็นหน้าชัดๆนะครับคุณผู้ชมครับต้องขออภัยมาณที่นี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับใช่ครับเข้าข้างหลังได้นะนี่คืออุปกรณ์ทุกคนไปแจกนะครับก็จะตอนนี้ให้ปิดไฟนอนละว่าทำงานจริงๆนะก็ของตานะผู้สมภัยก็เป็นช่วยพลิกตานะชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยนะของที่สะสมมาทั้งชีวิตก็หายไปกับตาครับถึงแม้จะมีไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มีค่านะแต่ยังว่าก็ยังปลอดภัยกันเนี่ยสรุปว่าส่งโรงพยาบาล12คนนะแล้วก็แต่ก็อาการไม่หนักก็ยังมีพวกหายใจไม่ออกมีขาแปลงอะไรบ้างไปช็อตบ้างหลังท่าน12คนใช่ไหมใช่ครับแฟนครับดีครับพี่บ้านไหมเนี่ยไปครับไปสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมขออนุญาตไลฟ์สดนะขอถ่ายหน่อยได้ไหมพี่โอเคบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยครับข้างโรงเรียนเด็กเล็กบ้านไก่ครับอยู่ในนี้นะพัฒนาครับผมแล้วตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นอนอยู่ในห้องเขานอนอยู่ห้องเลยอ้าวแล้วอยู่ใกล้ต้นเพลิงไหมไม่ใกล้เท่าไหร่ครับต้นเพลิงมันอยู่ไกลอยู่ครับแล้วมันเกิดอย่างไรแล้วเรารู้ตัวยังไงว่าไหมคนเพื่อนบ้านเขาเรียกแล้วทำงานเก็บของทันไหมได้มอไซค์กับตู้เย็นมอไซค์สองคันเอาออกมาแล้วก็ตู้เย็นออกมาทันตู้เย็นแบกอะไรอ่ะลากออกมาเลยครับอยู่คนเดียวแล้วพอดีเพื่อนเลยเต้นไหมแล้วมันจะไหม้เร็วไหมเร็วมากครับจากบ่ายโมงถึงแค่ชั่วโมงเดียวมาถึงแล้วหมดเลยห่างกี่หลังอ่ะไม่เยอะมากครับโอ้ที่เด็กนี่อยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เล็กนะเนี่ยอยู่ด้วยอย่างเนี้ยอันนี้คือคนเดียวที่เป็นเด็กน้อยครับอ๋อเหรอกี่ขวบเด็กน้อยเนี่ยคุณยายบ้านไม้ได้ไหมเนี่ยขออนุญาตไลฟ์สดอยู่นะนมไม่เหลือ
เป็นไงลูกร้องไห้ทำไมแล้วแม่ก็อยู่ไหนอ่ะนี่แม่เหรอขาดเหลืออะไรไหมจ๊ะอนุญาตไลฟ์กดอยู่นะขาดเหลืออะไรไหมเนี่ยพ่อลุงดีอ่ะนี่พ่อเหรอรับของขนไม่ได้ไหมเนี่ยอยู่แค่นี้นะเหลือแค่นี้แล้วมอไซค์อ่ะครับก็ยังมีอุปกรณ์ทำมาหากินในวันพรุ่งนี้ได้เนาะอยู่กัน4คนเหรอเสื้อผ้าก็ได้แค่นี้นะไม่เป็นไรนะให้กำลังใจอย่างโอเคป่ะนี่เด็กน้อยสุดอายุ6ขวบกว่าใช่ไหมเฮ้ยน้อยกว่าเขามีน้อยกว่าโอ้โหนั่นเด็กเลยอ่ะขาลกเลยคุณผู้ชมท่านแบบ4เดือนมั้งนะเอาท่านหญิงครับสวัสดีครับค่ะเด็กพี่ผู้หลงเครื่องเป็นไงสบายดีสบายดีครับเหนื่อยหน่อยสบายดีจ้ะเป็นไงบ้างโอเคครับดีครับเป็นไงครับท่านผู้ว่าก็แอบมาครับคุณผู้ชมมาแบบไม่ได้นัดหมายครับ109คนนะโอ้แล้วก็มีเด็ก20วัน20คนกี่หลังคาเรือนนะมา30ครับโอ้30เลยเหรอครับแล้วก็มันไม่เร็วอ่ะเกิดจากอะไรครับก็ว่าไฟช็อตครับว่าเห็นป่ะบ้านที่ติดกันอยู่ดีมันก็พึบแล้วก็คนแก่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้บอกประธานละก็ไม่มีใครไปเลยก็มีบาดเจ็บแค่12คนร่วมตรงโรงพยาบาลกี่คนนะผมมา12คนมี4-5คนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรเยอะครับไม่ได้มีใครหนักมากนะไม่มีใครหนักมากมีมากสุดขาหักซึ่งเป็นบรรเทาเสื้อผ้าวิ่งรีบวิ่งออกมาพี่ติดเตียงอยู่4คนเนี่ยเขาออกประธานนะดีแต่ว่าตอนนี้มันก็แสดงว่าเขาช่วยกันดีเขาช่วยกันดีท่านรู้ว่าครับวันนี้ก็จะพอไปหน่อยก็ว่าต้องใช้เยอะๆดีแล้วแข่งกันดีครับหญิงทันเจอใช่ไหมครับผมไม่ผมทำงานกับผู้หญิงทำงานกันสมัยแรกแล้ววันนี้เอาข้าวมาช่วยเดี๋ยวดีครับเฮ้ยครับผมเลยเฮ้ยหมอเดี๋ยวขอบคุณครับผู้หญิงตัวก็โชคดีตรงนี้มันมีศูนย์ของกทมอยู่หลายที่ตรงนี้ดีแต่ยังได้น้อยก็ยังได้นอนตรงนี้นะคะก็ได้นอนตรงนี้ตอนนี้คงต้องเรื่องสุขภาพจิตใช่ครับก็ดูแลคนจะแพนิคซึมเศร้าวันนี้ด้วยป่ะเนี่ยวันนี้คุณหญิงยังขออนุญาตไม่ออกไลฟ์นะครับคุณผู้ชมก็มีหนูน้อยนะครับสูงประมาณเอวความสูง100เซนติเมตรพอดีเดินมาขอถ่ายรูปกับประสบภัยก็สิ่งที่สำคัญในประสบภัยก็คือกำลังใจครับอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเรายังไงเราจะให้กำลังใจผู้ประสบภัยแล้วก็ขอกำลังใจทีมงานนะครับเขตที่ช่วยดูแลนะครับอันนี้บ้านไฟไหม้ได้ไหมช่วยกันบ้านไฟไหม้ได้ไหมไม่ได้ไฟไหม้แต่ว่ามีญาติที่โดนไหม้หมดเลยช่วยดูแลกันนะก็เขาพักอยู่ที่บ้านครับครับเขามาเยี่ยมเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจสู้ๆนะมันเกิดเป็นเหตุที่เกิดขึ้นครับโดยไม่ได้พักขออนุญาตค่ะของแม่น้องถ่ายรูปค่ะมาเชิญครับแล้วขอบคุณนะครับลืมแสดงความยินดีท่านผู้ว่าโอ้ยแสดงแล้วครับขอบคุณครับไปนะที่ขอบคุณนะครับลูกชายของแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับผมและท่านผู้ชมตอนนี้คือบรรยากาศโดยรวมนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เยาวชนย่านบ่อนไก่ครับหรือที่เขาเป็นชื่อศูนย์อำนวยการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักงานเขตปทุมวันครับก็มาแบบไม่ได้นัดหมายใครนะครับก็เรียกว่าก็บังเอิญได้มาเจอกับคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์นะครับเมื่อก่อนหน้านี้แอดมินอยู่ศาลาพอดีครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1ก็ยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ได้รับหมายด่วนก็เลยรีบมาเลยทันทีครับก็มีผู้ประสบภัยอยู่ประมาณ109คนนะครับแล้วก็
มีถึงเข้าขั้นโรงพยาบาล12คนครับแล้วก็มีเด็กน้อยที่สังเกตด้วยตาเปล่าอยู่2คนครับมีทั้ง4เดือนแล้วก็1ขวบครับก็ขณะนี้ก็ยังไม่มีต้องขัดแคลนอะไรนะครับก็รัฐบาลก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ครับส่วนเรื่องผู้เช่าเราก็จะดูแลสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดต้น 3,000 บาทครับสำหรับผู้เช่านะครับว่าเดี๋ยวประสานหอเปลี่ยนให้ของการเสียหายไม่ได้ของเราให้ช่วยเหรอแต่พี่พันเข้าไปครับไม่เย็นอ๋อมาบ้านไม้ไหมไม่เขาไม้หมดเลยจะทำไงเนี่ยไม่ต้องพ่อแม่อยู่แล้วบ้านเช่าหรือบ้านเป็นบ้านจ่อรองใหญ่เช่าหมดเลยเนาะใหญ่นะเป็นห้องไหนเออที่ใหญ่บ้านเช่าครับใช่ครับอาจารย์ครับนี่อยู่ไหนครับพวกเรานี่ขาดเหลืออะไรบ้างเนี่ยเรียกใครมาไล่นี่ก็ผมช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีคนเอาของมาให้ข้าวปลาอาหารแห้งรวมถึงน้ำเปล่าก็ขอบคุณครับที่ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกันนะครับนี่สุดนะทุกคนนี่สุดถึงครับ16ครับนี่ว่าเย็นต้องเข้าใจครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อผมส่วนโอเคที่ยังดีที่ห้องอาบน้ำไหมห้องอาบน้ำเข้าก่อนนะก็ภายในไม่มีห้องอาบน้ำนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เป็นสายยางอาบน้ำกันไปในช่วงนี้ก็เอาตัวรอดในวันนี้กันไปก่อนนะครับอาจารย์ได้สั่งการไว้เนาะระหว่างที่อาจารย์ห้องน้ำนะครับก็คือ1อาจารย์ให้ดูแลเรื่องที่กินที่อยู่ที่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ใช้ศูนย์ที่นี่เนี่ยดูแลได้แล้วนะครับร้อยกว่าชีวิตนะครับที่แต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือต้องอยู่เกือบเดือนหนึ่งก็เลยกำลังประสานหาที่อยู่การเคหะหรือที่รอบๆแถวนี้เพื่อขยับขยายได้นะครับอาหารการกินก็มีการบริจาคเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องเงินชดเชยก็ดูแลอยู่อาจารย์ก็ดูแลอยู่คือเป็นห่วงเด็กด้วยแหละนะถ้าผมว่ามันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตในช่วงเวลาที่ตายจริงนะความแล้วก็ความทุกข์บางทีมันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับก็ช่วยกันครับเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะครับก็ระวังทุกคนครับผมว่าเหตุการณ์พวกนี้มันก็เกิดได้กับทุกคนก็ต้องระวังตัวกันด้วยในช่วงนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวคงมีถังน้ำมาเพิ่มผมว่าก็คงต้องดูเรื่องอาบน้ำอ่ะที่อาบน้ำนั่งที่อาบน้ำอยู่ไหนตอนนี้ไม่มีเลยแล้วอาบที่ไหนน่ะคือที่ดูเบื้องต้นนะครับเมื่อตอนเย็นเนี่ยครับสำหรับผู้ชายครับเขาจะไม่มีถังครับจะอาบน้ำกันส่วนผู้หญิงจะอาบข้างในห้องน้ำโอเคอ่ะต้องเตรียมหน่อยถ้าผมว่ารีบทำตรงนี้จะทำไงเออจริงห้องน้ำห้องอาบน้ำเครื่องที่มันไม่ค่อยมีนะอาจต้องสั่งต่อหน่อยเว้ยกทม.เฮ้ยเอ๊ลองดูดิเนาะรถอาบน้ำเพิ่มเติมจากรถสุขามากับพี่เอพี่มุกนะครับก็ไปขารับสารกตุนามานะครับดีครับได้เจอท่านนานแล้วแล้วก็ยังมีพี่รองสารนนแอบมาก่อนนะครับมันคงจะยากเพราะว่าผมคุยตะกี้ครับอาจารย์เขาบอกว่ากินข้าวยังไม่ลงเลยใช่กินได้แต่น้ำเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเนี่ยกันนะพัดลมเด็กก็เยอะสวัสดีครับมาละโอเคไหมพวกเราใจเย็นนะตู้ๆเด็กน้อยเป็นไงบ้างฮะตู้ๆนะไปดูแลให้นะครับไม่เป็นไรนะพวกเราตู้ๆนะไม่เป็นไรเอาชีวิตเหลือไว้ก่อนชีวิตเหลือไว้ก่อนได้อาบน้ำกันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาอ่ะตัวทีพี่ไม่สบายป่ะเนี่ยคนเนี้ยไม่ทิ้งนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หาที่อาบน้ำให้แล้วเด็กน้อยเป็นไงเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนักเรียนเลยนี่เด็กยังอยู่ชุดนักเรียนเลยนะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็แต่ก็อยากให้ทุกๆท่านระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยครับคุณผู้ชมด้วยความรักและเป็นห่วงเฮ้ย
ก็ขออนุญาตแทนกล้องต่ำสักนิดนึงครับคุณผู้ชมนะคือต้องดูด้วยไงคือเราก็กลัวถ้าเกิดมีคนเป็นโควิดมันยิ่งแพร่เพราะว่าคนมาอยู่ใกล้กันเข้าใจครับไหมให้กำลังใจนะเหนื่อยไหมเนี่ยแต่ว่าจันหาดเดี๋ยวโอเคขอบคุณมากครับเด็กนะผมว่าถ้าเกิดมีของเล่นเล็กน้อยมาให้เด็กได้ก็ดีเหมือนนะตุ๊กตาอะไรเงี้ยให้เด็กอย่างน้อยมันก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปสำหรับเด็กน้อยในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาและหลายคนยังใส่ชุดต้องเรียนเลยใช่ครับก็ในขณะนี้ก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับของบริจาคต้องขอบคุณทุกๆท่านจริงๆครับกำลังคุยนะครับการที่เพราะว่าตอนนี้มีคนบริจาคแห้งเยอะแต่ที่ทำครัวมันไม่มีเยอะครับที่อาบน้ำมันทำไงดีกั้นได้ไหมหรือไงดูเหมือนกับไม่มีใครได้อาบน้ำอ่ะก็รถน้ำรถสุขามาแล้วจอดรอเข้ามาครับรอเข้ามาเดี๋ยวท่านฝากดูหน่อยเขาทำได้ไหมเรื่องน้ำให้เขาแบบน้ำให้สบายๆเขามีถังน้ำได้ไปกล้าหน่อยมั้ยแล้วก็มีที่มาดีจ้ะบางส่วนก็ไปอาบที่ไหนเนี่ยส่งกำลังใจมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็เห็นสำนักข่าวมาแล้วก็เรียกว่าตามมาทันควันเลยครับเร็วครับช่วงวันเช้าจะมีรถทัวร์มาขอโอเคเช้าประมาณ6โมงเช้าเราอาจารย์ครับขอพักนะครับประมาณครับอาจารย์ห้องอาบน้ำที่ใช้ในงานวันอาบน้ำเดี๋ยวมาชั้นหนึ่งนี่แหละครับพี่ตาครับโอเคถ้ามีอะไรเดี๋ยวโทรประสานห้องอาบน้ำวันอาบน้ำโลกของมูลนิธิกระจกเงามาใช้ได้ไหมครับเราต้องลองประสานดูเขาเป็นเอกชนนะครับโอ้เดี๋ยวร้านเขาก็ทำเป็นทั้งซักผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับลองประสานดูก็คุณผู้ชมครับก็ได้บอกพี่สารนนท์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทุกความเห็นครับพี่คอมเมนต์กันเข้ามาครับปกครองผู้ช่วยทีมงานปกครองครับปกครองผมก็ไม่ได้เลยขายแล้วกันเลยก็เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราทีมงานของเตยหน่อยทีมงานนี่คือทีมงานคลองเตยเรียกได้ว่าอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วคุณผู้ชมผมแอบกลับมาก็ยังเห็นเขายืนอยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่ยอมไปไหนนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ช่วยกันไม่ทอดทิ้งกันครับเราก็ดูแลอย่างจริงใจแอดมินแอบมาดูคนเดียวเงียบๆแล้วครับก่อนหน้าที่อาจารย์จะมาก็คอนเฟิร์มได้ครับนี่คืออาหารสดคืออาหารจะเป็นลูกอาที่ปรุงแล้วก็ดีนะไม่ต้องทำใช่ตอนนี้ครัวยังไม่มีเดี๋ยวขอดูทีว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเชิญเลยครับมาแต่เริ่มใหม่เป็นไงวะแต่เป็นแบบนั้นไหมคะต่อลูกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็พอประมาณแล้วเนาะในวันนี้โอเคครับเดี๋ยวก็อยู่กันนะแต่ว่าใช่ก็สรุปว่าก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสรุปบทเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องทั้งร้อยกว่าคนให้ดีโดยเฉพาะเด็กนะมีเด็กเล็ก 4-5 เดือนด้วยนะครับส่งว่าการช่วยเหลือคงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเพิ่งส่งอะไรมาผมว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะก็เดี๋ยวทางนี้เราดูแลให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่กังวลนี่คือเรื่องการอยู่อาศัยระยะยาวเพราะว่าร้อยคนวันนี้มันแออัดแล้วผมว่าคงต้องอยู่อีกนานเลยผมอาจจะต้องไปเวียนห้องเช่าอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่เลยเพราะโอกาสจะสร้างใหม่ตรงนี้ไม่ง่ายแล้วนะครับก็คงต้องหาที่อยู่ระยะยาวจะเอายังไงการช่วยเหลือในระยะสั้นเด็กผู้ใหญ่ที่อยู่อาศัยเดี๋ยวคงต้องรีบขยายเป็นช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเพราะทุกคนก็ทรัพย์สินไม่มีเหลือมีบางคนอาจจะเอาของมาได้บ้างที่อยู่ไกลจากต้นเพลิงแต่ที่อยู่ใกล้ต้นเพลิงนี่คงไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ดูโดยเฉพาะเด็กที่ต้องไปเรียนหนังสือนะอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้อยู่ในกทมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคงน่าจะดูแลได้แล้วก็ดูเรื่องมาตรการเรื่องโควิดว่าวันนี้ผมมาสวอปทุกคนอีกทีนึงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเป็นคลัสเตอร์โดยนี้ว่าอยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็จะพาตรงนี้คงนอนไม่มีใครนอนหลับนะครับ
ครับเขาบอกเขาก็บอกว่าอย่าทิ้งเราเขาก็ตะโกนบอกผู้ว่าอย่าทิ้งผู้อย่าทิ้งก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพวกเราเองก็ผมไม่มีอะไรแต่ว่าขอให้คิดถึงเพื่อนร่วมเมืองนะที่อยู่ในภาวะลำบากในคืนนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กหลายเพราะว่าเราก็ส่งใจมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเรานะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดแค่คิดถึงเขาผมว่าก็ดีแล้วล่ะผมว่าเขาก็ได้กำลังใจจากเรานะแล้วเดี๋ยวทางนี้ผมดูแลให้เองครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราทางเรารับผิดชอบดูแลเต็มที่นะก็เราก็พักผ่อนนะครับดึกแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นมาสู้ชีวิตผมว่าเรายังมีโชคดีกับอีกหลายคนนะที่อยู่ที่นี่ที่ประสบปัญหาต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะช่วยนะครับประคองแล้วก็ฝ่าฟันตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เองไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดขาดเหลืออะไรเดี๋ยวบอกพวกเราอีกทีนะตอนนี้ไม่เป็นไรยังไม่ต้องส่งอะไรมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปว่าดีพอเยอะแล้วมันก็ล้นมาเปล่าแล้วจะมีปัญหาเรื่องบริหารจัดการก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าเดี๋ยวเราดูแลทางนี้เองครับโอเคนะพวกเรามีอะไรแนะนำก็บอกนะครับครับนะโอเคครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไปประชุมกับสมาคมสายวิทยามาเป็นยังไงบ้างได้ไหมที่เราไปเจอเขาที่วิ่งไงครับเออวันนั้นผมไลฟ์คุณไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมวันนั้นในหวังเขาไลฟ์ที่หวังไลฟ์ก็เรียบร้อยแล้วเขาก็ดีแต่เขาประชุมถึงดึกไงสองทุ่มกว่าก็เพิ่งประชุมเสร็จตอนสามทุ่มก็เลยมาที่นี่พอดีก็ตามวิทยาก็มีความกระตือร้นในการอยากทำเมืองให้ดีขึ้นด้วยก็มีคุยหลายประเด็นเดี๋ยวเราไปทำต่อแต่ไม่ได้ไลฟ์วันนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องเขาประชุมกลุ่มย่อยนะครับการทานข้าวหรือยังครับกินละเมื่อกี้พอดีเนี่ยเห็นเปล่าตัดผมใหม่นะคุณชมก็มีคนมาผมยาวแล้วเพิ่งแวะไปหนึ่งไปตัดผมแล้วก็หาข้าวกินแล้วก็ไปประชุมครับก็ขอบคุณทุกความร่วมมือครับวันนี้แล้วก็พวกเราส่งใจมาให้พี่น้องเราที่นี่นะฮะที่กำลังเดือดร้อนแล้วก็ผมว่าหลายคนอยู่ในภาวะที่หดหู่เศร้าใจแล้วก็เสียสูญเสียไม่มีอะไรหมดตัวแต่ก็ต้องให้กำลังใจว่าดีกว่าเสียชีวิตดีกว่าบาดเจ็บนะอย่างน้อยเอาชีวิตรอดมาของที่มันไหม้ไปปัญหาใหม่ได้ไม่เป็นไรก็เป็นห่วงเน้นเรื่องเด็กฮะที่ต้องดูเรื่องโรงเรียนดูเรื่องสภาพติดใจเขาแล้วก็พรุ่งนี้ผมว่าอันดับสำคัญก็คือเรื่องห้องอาบน้ำนะซึ่งปัจจุบันยังไม่ที่อาบน้ำอ่ะหลายคนก็อยู่ชุดนักเรียนอยู่ครับคืนนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวชัดชาติดูแลครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีทีมงานหลากหลายคนที่พร้อมดูแลไปพร้อมกันนะครับไม่ต้องห่วงคิดถึงพี่น้องประชาชนก็มาก็ร่วมใจกันไม่มีครับไม่มีแบ่งฝ่ายอะไรทุกคนรวมเป็นหนึ่งเพื่อช่วยแก้ปัญหาครับครับเดี๋ยวขออนุญาตลาพวกเราก่อนครับลาพักก่อนนะพักผ่อนกันครับพรุ่งนี้เจอกันครับคืนนี้ขออนุญาตราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ